วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก่อนการประชุมครม,มเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานานยกทัฐมนตรีก็เรียกประชุมคอสช,อชอทำกลางการคาดการว่าเพื่อประเมินภาพรวมทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยของการเตรียมการจัดการเลือกตั้งความพร้อมของพักการเมืองหรือว่าสถนานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นําไปพูดคุยแล้วก็หารือกับทุกฝ่ายในวันที่7จ็ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่เชื่อกันนะคะว่าทุกเงื่อนไขของการประเมินสถานการณ์จะถูกนําไปพิจารณาปลดล็อกให้พักการเมืองหลังกฎหมายลูกว่า การเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้และจนถึงขณะนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ให้ความสนใจงานการเมืองก็ยังไม่ระบุถึงความชัดเจนเรื่องนี้นะคะเราจะไปติดตามจากคุณอาัชาราภพีิรยงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณอัชาราคะ ค่ะคุณพึ่งนภา,าคุณจิราัชาตาคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะจะต้องสังกัดพรรคการเมืองภายใน90วันตามที่กฎหมายกําหนดนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะว่าจะเข้าสังกัดพรรคการเมืองใดเพียงบอกสั้นๆเขาว่าการดําเนินการขอให้เป็นไปนตามข้อกฎหมายคะ่ะระหว่างเดินทางขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคสอชครอม นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อถูกซักถามถึงการเข้าสมัครเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองเพียงแต่ระบุว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยสีหน้าและท่าทีที่เคร่งขรึมค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐรับการติดลิบบิ้นขาวจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เขาร่วมประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอรับช่นสากลซึ่งตรงกับวันที่9ธันวาคมของทุกปีค่ะและโครงการออยออน้อยเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเยาวชนก่อนจะเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำของกระทรวงแรงงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะที่ช่วยกันพัฒนาระบบต่างๆเพื่อประชาชนคนไทยพร้อมระบ,บุว่าสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นอีกเยอะในช่วงนี้จึงขออย่าสนใจแต่กระพีค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมคสอชอนะคะซึ่งคาดการว่าจะมีประเด็นการเตรียมความพร้อมในการพูดคุยกับพักการเมืองในวันที่7ธันวาคมนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะก่อนที่จะพิจารณาปลดล็อกให้พักการเมืองทํากิจกรรมได้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์หามาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหากมีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองค่ะ ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตขอ,รรของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้กรุงเทพมหานครค่ะครกระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคต ในช่วงแบริ่งสมุทรปราการที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศใช้พลกรฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20ทธันวาคม2,561จนถึง19มีนาคม2,562ค่ะค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะกลับมาติดตามมาติคณะรัฐมนตรีค่ะรวมไปถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ ทั้งในเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการพูดคุยร่วมกับพักการเมืองในวันที่7ธันวาคมนี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณอัญชราค่ะค่ะ